สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำนะครับตัวนี้นะครับ CMMG นะครับ CMMG เนี่ยเขาจะมาเป็นกล่องกระดาษนะครับตัวเนี้ยเดี๋ยวผมให้ดูกล่องแป๊บมันเป็นปืนเหมือนก็ออกกล่องเป็นปืนยิงเล่นนะครับมีความสวยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นขนาด.22 LR นะครับบ้านเราเนี่ยเคยมีนำเข้ามาผิดรุ่นหนึ่งนะครับผิดคืออะไรผิดก็คือมาเป็น223แต่ใส่อะแดปเตอร์ยิง22 LR แล้วก็ตีทะเบียนเป็น22 LR นะครับตัวนั้นนะครับก็นำเข้ามานะครับก็คือถ้าถอดอะแดปเตอร์ออกจะสามารถยิงลูก223ได้นะครับมีระบบแก๊สนะก็ไม่น่าจะมีแล้วนะครับมีแค่น่าจะมีรถเดียวนะครับที่เห็นนะตัวนี้นะครับเป็นปืนเดิมนะครับ MK4 นะครับ CMG มันจะมีหลายรุ่น MK4 MK14 MK15CW นะครับตัวนี้ก็คือทำเรียนแบบตัวโค้ด M4 มานะปืนเดิมจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่จะมีตัวกันฝาปิดจะมีแค่ครึ่งเดียวนะครับข้างสไลด์นะครับเป็นแบบนี้นะครับดึงในข้างเดียวนะฮะข้างนี้ดึงไม่ได้ครับก็ตัวนี้นะครับตบนะครับปิดการทำงานก็คล้ายๆนะครับกับปืนM4ทั่วไปนะครับตัวเนี้ยนะครับมันจะมีบางกระบอกจะเขียนว่ามันตินะครับมันติก็คือมันติคาลิเบอร์นะก็คือใส่ได้หลายคาลิเบอร์นะครับคือเขาเปลี่ยนโครงล่างนะครับโครงด้านล่างเนี่ยเปลี่ยนเฉพาะชุดล่างนี้นะครับชุดนี้นะครับชุดบนเปลี่ยนเฉพาะชุดบนนี้นะครับชุดล่างนี้ชุดเดิมนะครับยิงได้หลายคาลิเบอร์นะเขาก็จะเป็นชื่อว่ามันติคาลิเบอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวค้างโบ๊ะนะหลุดมาแล้วก็ใส่กลับเข้าไปก่อนนะครับเป็นตัวค้างโบ๊ะมีแบบสแตนเลสด้วยนะครับตัวนี้เป็นเหล็กนะครับค้างโบ๊ะเนี่ยบางกระบอกก็ไม่ใส่มาให้นะครับต้องมาซื้อแยกนะนี่ก็คือเดิมๆนะครับศูนย์หน้าเดลต้านะครับศูนย์หลังแม็กพูนะใส่มาให้ก็เป็นปืนยิงเล่นนะครับ.22 LR นะครับก็พอบ้านได้นะครับนี่ปืนเดิมนะเดี๋ยวผมจะดูแต่งแล้วนะครับขออนุญาตนะอันนี้แต่งแล้วนะครับตัวเดิมเหมือนกันนะครับเดิมเฉพาะ2ชิ้นนี้นะครับกับลำกล้องนะครับอันนี้คือแต่งนะครับพันท้ายเปลี่ยนจากของเดิมนะครับเป็นตัวนี้ก็จะนิ่มกว่าหน่อยนะครับสโคปนะครับติดสโคปมีรางกดเร็วครับกดก่อนนะก็ค่อนข้างดีทีเดียวนะตัวนี้ขาทรายนะครับนะขออนุญาตปลดก่อนก็ติดตั้งเร็วเหมือนกันเข็มนะเดี๋ยวสักครู่ปืนไม่มีกระสุนนะครับผมตรวจสอบก่อนที่จะรีวิวแล้วนะครับในขาทรายปรับระดับได้นะครับสงสัยใส่ไว้หลายวันนะไม่ได้ถอดเข่งโป๊กเลยเดี๋ยวค่อยถอดไปหลังแล้วกันกาใส่ถอดยากนะครับก็อย่างนี้นะครับอยู่ในลักษณะนี้นะครับใส่กระโจมมือมานะครับใส่กระโจมมือมานะครับใส่ทำเรสมานะครับที่วางหัวไม้โป้งนะครับกาดแบบสลิมนะครับศูนย์หน้าศูนย์หลังโลหะนะครับอันนี้ก็คือแต่งมาปลดนะครับคันท้ายสไลด์ปลดสองข้างนะครับสไลด์ลูกเลื่อนปุ๊บนะครับก็เปลี่ยนฝาปิดนะครับเป็นแบบเต็มนะตัวนี้นะครับที่ปลดปืนนะครับพินเป็นแบบ หัวสูงมานะครับกดง่ายนะครับปุ่มบังคับการยิงนะครับมี2ด้านตัวนี้ก็คือแต่งมาเต็มที่นะครับหูช้างนะครับสองข้างกริปมือนะครับแต่งของแท้ตัวนี้ของแต่งหลายหมื่นทีเดียวนะครับก็เนี้ยนะฮะ CMG มันน่าเล่นอย่างนี้แหละนะครับก็คือมันใส่ของแต่งได้ค่อนข้างเยอะนะครับได้ค่อนข้างเยอะนะเล่นง่ายนะครับแต่งแล้วกับไม่แต่งนะครับตัวนี้ลืมไปนะครับปลอกรถแสงก็แต่งด้วยนะแต่งแล้วก็ไม่แต่งนะครับแมกกาซีนก็แต่งนะครับแมกกาซีนตัวนี้เป็น SMAC ตัวนี้หายากแล้วในบ้านเรานะครับราคาหลายพันนะตอนนี้ตอนก่อนซื้อก็ประมาณ 5,000 4-5,000 เดี๋ยวนี้น่าจะประมาณ 6,000 นะครับเป็น SMAC ต่อตูดได้นะครับแต่นี้ไม่ได้ต่อวันนี้เอามาให้ดูนะครับ CMMG นะของเล่นของวงการปืนตัวหนึ่งเหมือนกันก็มีคำพูดคำหนึ่งว่านะครับปืนเนี่ยทรงสงครามเนี่ยนะครับปืนอื่นคือปืนลูกกรดนะครับที่เหมือน AR-15 นะครับแต่ CMMG เนี่ยคือปืน AR-15 นะครับที่ยิงกระสุนลูกกรดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าท่านไม่กลัวผิดกฎหมายเนี่ยท่านเปลี่ยนชุดบนเนี่ยนะครับ CMMG เนี่ยสามารถจะยิงขนาดไหนก็ได้นะครับ223 556 308นะครับ9 มม 45ยิงได้หมดนะครับแต่ผิดกฎหมายนะครับผมไม่ทำนะจะทำก็ซื้ออีกกระบอกหนึ่งดีกว่าอันนี้ก็ซื้อมา2นะครับเดี๋ยวก็รอนายอนุญาตค่อยซื้อมาใหม่นะครับพ้นโควิดก่อนก็เอามาให้ดูกันนะครับสำหรับ CMMG โอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ